สวัสดีครับก็วันนี้ก็จะมาเปลี่ยนพระเบรกครับนี่เลยเดี๋ยวให้ดูฮะนี่ครับก็เป็นเซตพระเบรกหน้าหลังเนาะผมสั่งมาจากในเว็บเช่นเคยก็เป็นของเบนดิกครับก็จริงมันอยู่ในซองแล้วนี่ผมแกะห่อออกแล้วไม่ได้เอาซองมาด้วยซองที่ทำงานนะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูครับหน้าตาซองเป็นยังไงเนาะแบบนี้เลยก็นี่ครับดูเนื้องานนะก็โอเคอยู่นะแต่ก็เป็นเกจใช้ทั่วไปนะครับของเบนดิกตัวด้านหน้าเนี่ยหลังซองจะเขียนว่าเป็นของ CVR 250นะครับก็น่าจะใช้ได้แบบเดียวกันเนาะกับฟอร์ซ่าของเราฟอร์ซ่าเราเป็นปั๊มซ้ายเนาะหูนี้ก็ต้องเป็นแบบหูซ้ายนะครับส่วนแผ่นเบรกหลังเป็นของฟอร์ซ่า2018 2019เลยนะครับก็จะไม่เหมือนอุ๊ยอะไรสีนะมันก็บินเป็นสีดำไปดูเนื้องานครับเดี๋ยวมาดูกันครับภาพเบรกเดิมรถวิ่งไป 16,000 เหลือแค่ไหนเนาะเดี๋ยวมาแกะกันเลยดีกว่าโอเคตั้งกล้องเลยงั้นเดี๋ยวเปิดไฟหน่อยเปิดแฟลชหน่อยแล้วหน้ามืดจังเลยโอเคมีแสงสะท้อนโอเคครับเดี๋ยวเริ่มหรือต้องใช้เบอร์อะไรวะขอปั๊มข้างหน้าถอดแค่ไหนหมดนี้ปะผมไม่แน่ใจนะนี่คืออะไรถอดไงวะเนี่ยพระเบรกมันเปลี่ยนพระเบรกไงวะนี่คืออะไรนี่คือตัวแกนยางรองนะไม่แน่ใจเหมือนกันหรือไงวะอันนี้มั้งเนาะอันนี้เป็นหูอ่ะเดี๋ยวถอดปั๊มมาดูเลยแล้วกันผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเบรกยังไงนะเบอร์สิบเท่าไหร่วะ12เดี๋ยวต้องคลายตัวนี้ก่อนผมว่าน่าจะใช่เบอร์8ปะตรงนี้น่าจะเบอร์8น่าขายตัวนี้ก่อนเหลือเปลี่ยนได้เลยไม่ต้องถอดเลยวะไม่แน่ใจวะถอดเถอะเราอยากรู้ข้างใน12นะครับมันดึงยากเราก็กดปั๊มลงไปนะครับแล้วก็ดึงออกมาจะง่ายขึ้นให้แม่ปั๊มมันยุบหน่อยโอเควันนี้เราก็ถอดหูมันออกต้องทำความสะอาดให้มันลื่นหน่อยนะจะดีกว่าเนาะดูสกปรกโอ้เดี๋ยวเราต้องทำความสะอาดปั๊มมันสักหน่อยครับดูแล้วจะสกปรกมากเลยเราใส่ถังให้ถอดตึงเหมือนกันฮะได้อยู่เนาะนี่ครับมาดูความหนานะโอ้ยจะหมดแล้วเทียบของใหม่ครับนะเทียบของใหม่โอ้โหต่างกันเยอะเลยหายแล้วถึงว่ามันเบรกไม่อยู่นะก็เหลือแค่นี้จะหมดแล้วคิดดูผ้าเบรกหน้าขนาดนี้ผ้าเบรกหลังจะขนาดไหนโอเคเดี๋ยวผมทำความสะอาดก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำความสะอาดกันเริ่มจากน็อตตัวนี้เนาะดูแล้วมันเปื้อนขี้โคลนแล้วฝืดมากเลยโอ้โหฉีดน้ำเข้าไปน้ำเปล่าแล้วครับฉีดด้วยแล้วก็ใส่ชู้เนี่ยเช็ดหน่อยออกไหมวะโอ้โหมีขี้โคลนนะมีลูกยางเดี๋ยวคงต้องชุบน้ำมันนิดนึงเพื่อให้มันหลอดลื่นนะเพื่อไม่ให้มันเป็นสนิมด้วยโอเคประมาณนี้คงเช็ดไม่ได้ขัดเอามากนะจริงๆต้องขัดให้ออกก่อนเนี่ยข้างหัวมันดูในลูกปั๊มนะฮะเดี๋ยวผมเอาเบอร์8ขันนี้ออกจะได้ปิดง่ายอันนี้ได้
ปลดลงมาแล้วจะได้ง่ายต่อการดูเนาะดูครับแม่ปั๊มสกปรกนะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องทำความสะอาดตรงช่วงแม่ปั๊มเนี่ยครับให้มันสะอาดหน่อยเดี๋ยวเราต้องกดลงไปนะฮะก็ทำเลยแล้วกันไม่มีแปรงนั้นจริงข้างมีแปรงสีฟันจะดีมากเลยนะอันนี้ผมก็ขัดๆนิดหน่อยแล้วกันพอทำความสะอาดได้เป็นบางมุมนะมุมไหนไม่ได้ก็คือไม่ได้แล้วเราเนาะตัวมันเองนะครับยัดขัดเข้าไปพยายามขัดอย่าให้เป็นรอยนะระวังเหล็กไปขูดสีกันเอาแค่กระดาษพอแม่ปั๊มเป็นรอยก็จะรั่วได้นะครับด้านหลังผมคงทำความสะอาดไม่ได้เนาะเอาแค่คร่าวๆครับไม่ต้องให้เอี่ยมอะไรขนาดนั้นหรอกอย่างน้อยเราก็ได้ทำเนาะเอาขี้คนที่โคนออกหน่อยหูดำปีเลยจริงๆถ้าใครมีสเปรย์ล้างเบรกนะจะดีมากเลยครับล้างพวกนี้ก็ได้ด้วยนะมันก็จะช่วยให้ออกนี่ผมก็พยายามขัดให้มันออกนะเอาเฮ้ยไอ้นี่อยู่ยังไงวะเนี่ยลืมแล้วเนี่ยเอาชิบหายมันอยู่ยังไงวะพี่น้องเอาชิบหายแล้วอย่างนี้ไหมลืมดูวะถ้าอย่างนี้เนี่ยประมาณนี้มันจะอยู่ประมาณนี้เนาะมันก็หลุดได้หน่อยๆก็หลุดมาแล้วมาเช็ดหน่อยเลอะมากมีแต่ขี้โคลนมีขี้เบรกอ่ะเยอะโอเคส่วนตรงไหนดีผมจะชี้ไงดีเนี่ยตรงด้านบนเนี่ยครับจะเป็นแกนยางแล้วก็ดูยางว่ายางมันไม่ขาดเนาะตัวนี้ถ้าตัวยางมันตายเบรกก็จะไม่ทำงานนะครับนี่ครับยางครับลองกดดูได้เนี่ยยางตัวนี้นะครับมันต้องยืดหยุ่นได้เนาะเนี่ยเห็นไหมมันยืดหยุ่นได้นะอันนี้ก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วดูสกปรกมากเลยกินน้ำความสะอาดซะหน่อยข้างบนยังโอเคอยู่โอเคก่อนจะใส่ผ้าเบรกเราก็กดแม่ปั๊มลงไปครับอาจจะใช้ผ้าเบรกฝั่งนี้แหละฝั่งนี้นะแล้วก็บีบๆดันลงไปหน่อยโอ้โหแน่นวะไม่มีแรงวะไม่มีแรงทำไงดีหาอะไรดันนะผมใช้นี่ดันแล้วกันโอ้โหดันเลยโอ้โหแน่นที่หายแน่นอย่างนี้ทำไงดีต้องหาอะไรงับว่ะโอ้เดี๋ยวจะใส่เข้าเบรกได้ไหมให้แต่ตรงข้างไม่ลงนะแม่ปั๊มแน่นปักเลยเดี๋ยวผมมองดูว่าน้ำมันเบรกข้างบนมันเยอะเกินหรือเปล่าอ๋อยังได้อยู่งั้นเราต้องหาอะไรงัดนะครับกดมันลงไปผมงัดอย่างนี้จริงๆต้องพร้อมกันสองข้างน่าจะดีกว่าไม่งั้นมันก็จะขึ้นมาอีกข้างก็จะขึ้นนะโอเคตอนนี้ก็ลงไปพอสมควรแล้วครับเดี๋ยวไปดูน้ำมันข้างบนหน่อยล้นเนี่ยยังได้นะแต่น่าจะพอแล้วแหละน่าจะประมาณนี้อ๋อจริงๆก็กดเข้าไปโอ้นี่ไงกดแล้วมันจะพุ่งแล้วมันต้องกดพร้อมกันนะจริงๆแต่อย่างนี้ก็ทำความสะอาดไปในตัวนะแม่ปั๊มสะอาดเลยเนี่ยแล้วก็ฉีดครับไล่ที่โคนออกโอ้โหน้ำปีเลยดูมือฮะโอเคทำความสะอาดได้แล้วต่อไปก็บันดาลให้มันเท่าๆกันครับงูเลือดไหลดีแล้วโอเคผมว่าน่าจะเริ่มน่าจะพอใส่ได้แล้วแหละไม่เดี๋ยวไอ้เหล็กนี้ไอ้เหล็กตัวนี้อย่าลืมนะเนี่ยตัวนี้ใส่ก่อนน่าจะเป็นเหล็กประคองนะครับเอาไปประคองแม่เบรกผ้าเบรกใส่ยังไงล่ะเนี่ยปัญหาคือไม่ได้ดูได้อย่างนี้ไหมต้องใส่ได้อย่างนี้ว่ะเนี่ยพออยู่พอดีเลยถ้าอยู่พอดีก็คงใช่อ่ะเนาะทฤษฎีไหนไม่ได้อยู่พอดีก็คงใช่โอเคก็เอาด้านหน้าเกี่ยวก่อนครับด้านบนเนี้ยเกี่ยวเข้าไปเข้าไว้ให้ตรงล็อกแล้วค่อยเอาอันนี้ลงมาไม่ตรงนะดูนะผมบอกแล้วเนี่ยไม่ตรงอ่ะทำไงดีเดี๋ยวนะไม่ใส่ถูกไหมเนี่ยผิดครับขอโทษไม่ถนัดต้องได้อยู่ท่านี้เนาะได้เห็นกันไหมเนี่ยยังไงนิดนึง
น่าอยู่ท่านี้แหละของเรานะนี่น่าจะอยู่อย่างนี้แหละมึงไม่หนีไปไงล่ะแล้วทีนี้มันมีหน้าที่อะไรวะเนี่ยน่าจะประคองพ่อเบรกอะแล้วก็ใส่ตัวนี้ลงไปทำไมผมมองว่ามันใส่ไม่ได้วะมันเป็นคนละรุ่นเลยอะได้วะไม่ได้ไหมได้นี่ฮะใส่แล้วนี่ลงแล้วเข้าแล้วแล้วก็อีกแผ่นหนึ่งนะใส่หัวก่อนใส่หัวให้เข้าก่อนนะใส่หัวให้เข้าให้ได้โอเคหัวเข้าแล้วก็ดันน็อตนะครับนี่เดี๋ยวใส่เข้าไปเลยไม่ได้หยอดน้ำมันเลยแต่จริงพวกนี้มันน็อตกันสนิมแล้วนะไม่เป็นไรครับไม่ต้องหยอดก็ได้เราสั่นให้พออยู่ก่อนแต่ทีเนี้ยแค่นี้มันใส่จานเราไม่ได้หรอกเราต้องงัดนะงัดแม่ปั๊มจริงๆต้องงัดตรงกลางนะเดี๋ยวผมไม่มีเครื่องมือว่ะเอาอะไรงัดดีวะไรเป็นแบนเดี๋ยวหาก่อนไอ้พวงแบนนั่นเองอันเล็กเหลือเกินน่าจะพองัดได้นะงัดตรงกลางเข้าเบรกเลยงัดอีกวะอุ้ยพวงเข้าเบรกเป็นรอยอ่ะเอาของเดิมมาแล้วกันงัดใส่ได้ไหมเนี่ยใส่ได้ไหมงัดดันเข้าเบรกเลยเริ่มอ้าแล้วครับแล้วนั่นอีกเขาเบรกเป็นรอยไปเนี่ยน่าจะได้นะพี่น้องดีไม่มีอะไรงัดวะอะไรงัดดีวะหกเหลี่ยมได้ไหมหกเหลี่ยมได้ไหมเออมันจะได้อุ้ยนี่ฮะมีงัดอย่างนี้พอเบรกแตกหมดเสียได้จะเสียของนะฮะพอแล้วแหละเราจะใส่จานได้แล้วแหละมันแน่นเลยวะเอาเหี้ยเป็นรอยแตกเยอะแตกหมดแล้วอย่าเสียของอย่าเสียของมันไม่มีอะไรงัดอ่ะไม่มีแผ่นอ่ะอะไรงัดดีกว่าโอเคน่าจะได้แล้วแหละเดี๋ยวเราลองใส่เข้าไปนะโอ้ยใส่จานนี้ได้แล้วไปงัดทำไมเสียของวะเนี่ยโอเคแล้วเราก็เอาน้องใส่เลยเห็นเงินไม่เลยเห็นเนาะมัวไปด้วยกันนะไม่ได้ช่างนะครับอย่ามาหาว่าผมทำผิดนะไม่ใช่ช่างเลยผมแค่รื้อได้เท่านั้นแหละแต่ก็ทำให้มันถูกต้องนะพยายามผิดตรงไหนบ้างก็ได้ฮะย้ำอีกทีอยู่ตรงด้านล่างฮะอยู่แล้วอยู่นี่ฮะไปล็อกสายบนอยู่โอเคเดี๋ยวลองบีบสิโอ้น้ำมันล้นเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวรอนะครับเมียปั๊มไม่ดูซะแล้วเวียนละมาแล้วครับบอกแป๊บนึงครับใครเข้าว่างไปนะมาแล้วครับโอ้มาแล้วเฮ้ยโดนน้ำมันอะไรวะเฮ้ยมีมาแตะโอ้พี่น้องครับน้ำมันล้นฝาแป๊บนะทำความสะอาดก่อนเดี๋ยวสีเสียว่าแล้วเชียวโอเคก็เตรียมความพร้อมก่อนนี่ฮะเดี๋ยวปิดไฟกันเนาะโอเคก็นี่เลยคือที่ผมใส่เบรกหน้าเนาะโหมันเต็มกระปุกเลยมันล้นเลยก็เป็นเพราะว่าตอนที่เราเซตกันตอนแรกน้ำมันมันหมดเนาะนี่ถ้าน้ำมันเบรกหกครับก็ฉีดนี่ครับฉีดน้ำเข้าไปไม่ก็ทั่วเลยเฟรมเฟิร์มนะตรงไหนที่หยุดขีดให้ทั่วเลยโอเคก็จะปลอดภัยเดี๋ยวจะดูดมันมีขีดบนคือแม็กนะผมคงจะดูดให้มันต่ำกว่าแม็กนิดนึงดูดน้ำมันออกนะครับเปิดฝาดูดเลยยิ้มหกยิ้มเจ็ดฝาด้วยก็ว่าแล้วก็ดันอย่างแรงไงดันจนหกออกฝานั่นเองเพราะว่าทำไมดันไม่ลงนะฮะผมให้เอาต่ำให้มันประมาณต่ำกว่าแม็กประมาณสักมิล2มิลนะครับเพราะว่าเราก็เผื่อมันล้นเนาะเรียบร้อยเอาออกมา2 มิลนะครับ
โอเคเบรกหน้าเป็นอันสมบูรณ์แบบแต่สงสัยปั๊มที่เราใส่น่าจะเบอร์ใหญ่ครับก็ออกแนวแข็งนิดๆนะฮะแต่ก็รับได้ครับออกแนวแข็งปั๊มน่าจะใหญ่อยู่ตัวแม่ปั๊มเนี่ยน่าจะใหญ่ปั๊มน่าจะดูเบอร์เล็กไปนิดนึงนี่ถ้าอีกหน่อยเราใส่ปั๊มเมาส์นะก็คงน่าจะพอดีครับอันนี้ก็โอเคนะไว้เบรกอยู่เป็นพอครับนี่ก็กำพอได้จะแน่นๆนิดนึงดูแน่นๆแต่แน่นแล้วเบรกอยู่ก็โอเคไม่ว่ากันโอเคเดี๋ยวมาทำข้างหลังกันต่อครับเดี๋ยวผมขอเตรียมของแป๊บนึงโอเคส่วนหน้าหลังเดี๋ยวต้องถอดท่อนะครับไอ้นี้ต่อเริ่มเลยไม่เซ็นเซอร์แล้วก็บล็อกเบอร์14ไหนเนี่ยบล็อกที่4นะตัวนี้เนี่ยว่าเดี๋ยวผมนะนี่นะรู้อีกแล้วโอเคแล้วบล็อก14นี่ครับนี่เลยบล็อก14ต่อไปนั่งโอเคครับแล้วก็บล็อกเบอร์14ไหนเนี่ยบล็อกที่4ต่อไปนั่งโอเคครับแล้วก็บล็อกเบอร์14ไหนเนี่ยบล็อกที่4ต่อไปนั่งโอเคครับแล้วก็บล็อกเบอร์14ไหนเนี่ยบล็อกที่4ต่อไปนั่งโอเคครับแล้วก็บล็อกเบอร์14ไหนเนี่ยเดี๋ยวได้เห็นปั๊มผมไหมเลยเดี๋ยวน้องจะซูมเข้าไปครับได้เห็นผมทำเนาะโอเคเดี๋ยวถอดตัวนี้ก่อนจะถอดตัวนี้ต้องแกะฝานี่นะครับไม่งั้นเราถอยปั๊มออกมาไม่ได้ครับปั๊มหนักก็ได้เต็มหลายทางนะเดี๋ยวเราใส่ปั๊มหนักเดี๋ยวใส่ปั๊มหนักให้ถอยแล้วตอนนี้ผมกลับก่อนดูติดตาแล้วก็ยังไงอยู่ถอดตัวนี้ด้วยโอเคก็ไปเบอร์ติดล้อนะนี่ละโอเคออกมาแล้วแล้วมันออกยากกดปั๊มลงไปครับกดเบาๆเนอะเดี๋ยวจานคุดออกแล้วมาดูกันดีกว่าครับว่าผ้าเบรกเป็นยังไงออกไงวะดันเลยเฉยอย่างนี้เหรอออกไงวะใช่ไหมออกไงวะเห็นไหมเนี่ยอ๋อเดี๋ยวนะมันจะไม่เห็นครับนี่แล้วมันแกะผ้าออกยังไงมันต้องยังไงวะต้องยังไงวะต้องกดตัวนี้แล้วง้างออกมาใช่หรือไม่แต่ก่อนจะง้างนะตะกี้เรามีประสบการณ์แล้วเราต้องกดปั๊มลงไปนะครับอันนี้เรากดตอนมันใช้ผ้าเบรกเก่าแล้วกดก่อนเลยง้างก่อนให้ผ้าเบรกให้ปั๊มมันลงไปเลยจะได้ผ้าเบรกใหม่ไม่เสียของนะครับง้างให้มากที่สุดโอ้ปั๊มล้นเลยผมว่าน่าจะสุดแล้วแหละง้างเลยไอ้สุดเออทำลงไปวะโอเคง้างจนสุดเลยนะเห็นกันไหมเอ่ยเห็นเนาะนี่ฮะง้างเข้าไปผมเข้าไปเลยนะแล้วก็ก็เบรกมันดันไม่ออกอ่ะผมว่าต้องปลดตัวเนี้ยน่าจะอย่างนั้นนะงั้นเราปลดตัวเนี้ยลองดูครับใช่แล้วเดี๋ยวยางเสียครับไม่ใช่วะมันหมุนตามอ่ะยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวขี้หายละอ๋อผมว่างั้นก็ต้องปลดสลักเหล็กนี่แหละขี้แล้วยังไงวะมันก็น่าจะออกมาตรงกลางได้เลยนะเนี่ยมันก็จะหลุดนะขี้หายแล้วครับแกไม่เป็นโย่ทำไงวะผมว่าที่ตัวนี้มันหมุนตามอ่ะถ้าเราเอาประแจล็อกแล้วไขตัวนี้แล้วก็ปลดลงมาอย่างนี้น่าจะทำง่ายกว่าคิดไว้นะมั่วลองดูครับมั่วไปด้วยกันนะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเบอร์15วะ16วะ17เบอร์17ล็อกไว้มีไขออกเลยนี่ฮะอย่างนี้ดันพอที่ถูกต้องแล้วก็ดันมันออกมานี่ไงรุดแล้วเป็นอย่างที่คิดแล้วโอ้ยมันยังไงต่ออ่ะว่าฝั่งนี้มีเหล็กนี้ด้วยเว้ยเหล็กอันนี้น่าจะต้องใช้นะครับเหล็กพันนี้น่าจะต้องใช้ผมเห็นทางออกแล้วครับนี่ไงดันออกได้เลยนี่ออกแล้วคือดันยกออกมาทางนี้ตอนนี้ก็ดันออกทางนู้นนะใส่ชิ้นหายแล้วเราทำตกล่องไปแล้วนี่ไง
เอาโทษออกแล้วโอ้โหมาดูครับมาดูนี่ครับพอเบรกที่เหลือโอ้ตายแล้วรถ 16,000 โลฮะโอ้ไม่เหลือพอเบรกนี่ของใหม่นะท่านนี่ของใหม่ของเก่าเทียบกันเป็นไงเทียบกันเป็นไงโอ้โหคนละเรื่องน่ะใช้ไม่ได้ไงวะถึงว่าแม่งเบรกไม่อยู่เลยนะโอเคเดี๋ยวต้องใส่กันคนตะกี้ฝั่งด้านปั๊มนะครับฝั่งด้านปั๊มนี่มันเหมือนกันเนาะใส่ได้สองด้านหรอวะถึงก็หรอวะสองแผ่นนี้เดี๋ยวผมขอดูเทียบก่อนนะโชว์เอ็มเหมือนกันเป๊ะอันไหนก็ได้นะอยู่ฝั่งด้านปั๊มอันนี้นะนะฝั่งด้านปั๊มมันจะมีฝาครอบตัวนี้นะนี่ครับฝาครอบตัวนี้เราก็ตกกลับเป็นที่เดิมที่พอเบรกฝั่งด้านปั๊มนะฝั่งด้านปั๊มนี้เห็นรอยไหมครับรอยนี้ก็เป็นรอยปั๊มที่มันดันนะผมบี้มันจนว่าโอ้โหเป็นรอยขนาดนี้เลยคุณเบรกไม่อยู่นี่นะโอเคเราได้นะเราใส่เข้าไปครับใส่ไปตรงๆเนี่ยกดมานิดนึงเท่าแล้วก็ใส่เข้าไปตรงเข้าล็อกมันตึ๊บเข้าไปแล้วครับตึ๊บมองแน่หลายตึ๊บนะเนี่ยฝั่งนี้ก็ใส่อีกด้านนึงครับใส่นี้ตรงๆเข้าไปไอตัวนี้มันจะเขยอนิดนึงนะเราก็วางไปแล้วกดลงนิดนึงฝั่งนี้ก็เหมือนกันวางไปแล้วกดลงนิดนึงโอเคครับเข้าไปแล้ว2อันเข้าไปแล้วเราก็ปิดก่อนครับเดี๋ยวเราเข้าไปอ้ามันได้ครับวันนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าแม่ปั๊มก็ดังไปแล้วใส่น็อตตัวนี้ก่อนอย่าลืมนะครับไขน็อตตัวนี้ต้องมีประแจเบอร์17ตรงนี้นะนี่เห็นกันมั้ยเอ่ยนี่ตรงนี้ครับต้องใช้ประแจเบอร์17ล็อกไว้นะไม่งั้นเดี๋ยวลูกยางนี่ขาดนะถ้าลูกยางนี่ขาดแล้วฝุ่นเข้านี่ยุ่งครับใส่เข้าไปครับไม่พอไขแล้วลูกยางเริ่มขยับไม่ดีครับอย่าให้ลูกยางขยับเนอะเราใช้ประแจเบอร์17ล็อกไว้เลยล็อกไว้ก่อนล็อกแล้วก็บล็อกยิงเลยแม่จบจบโอเคครับเรียบร้อยแล้วเราก็มาจับผ้าเบรกข้างในครับจะดันกลับมาที่ดันเตือนไปเยอะเลยดันกลับมาครับจัดให้สวยงามส่วนฝั่งนี้ขออะไรเป็นๆนะฮะมันเตือนไปอ่ะตรงหัวงั้นตรงหัวมันง่ายกว่าเว้ยมันเลือดน้ำครับทำวะทำดิโอเคแล้วนำถอยออกมาให้มันสุดนะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปในเบรกจะได้ง่ายครับตอนนี้ช่องว่างก็กว้างเลยเห็นไหมกว้างแล้วอันนี้เราก็ใส่เข้าไปในดิสเบรกง่ายแล้วน้ำมันเบรกก็อาจจะต้องโดดทิ้งนะเยอะเหมือนกันโอเคใส่เลยไม่มีอะไรมากครับเรียบร้อยใส่ไปให้ตรงล็อกแย่เข้าไปไม่ใช่ล็อกนี้ล็อกนี้ล็อกสีขาวนะไปครับไขไปสักหน่อยนึงเดี๋ยวเกลียวมันจะหวานโอเคแล้วก็ค่อยยิงบล็อกโอเคฟึ๊บโยกได้ครับปั๊มโยกได้อย่างนี้โอเคนะเลื่อนมือตัวนี้อย่าไปเผลอไขเล่นนะถ้าลูกยางขาดมาไม่คุ้มกันนะครับแล้วตัวนี้ห้ามไปไขเล่นนะโอเคเดี๋ยวเรายึดแล้วตัวนี้เบิร์ดแมนบอกเลยว่ามีบล็อกไฟฟ้าตัวนี้โคตรสบายยอมลงทุนซื้อหน่อยนะแล้วถ้าคนชอบลื้อสบายมากเลยเนี่ยต้องกดเบาๆนะอย่าเพิ่งรีบแล้วก็อัดเข้าไปครับอยู่กันเกลียวหวานครับอันนี้ก็ท่านี้เดี๋ยวถ้ามันปีนเกลียวขึ้นมาได้ยุ่งนะมันก็จะไม่ดีนะครับถ้าคนปีนเกลียวคนยังไม่ชอบเลยนะแล้วน็อตมันไปชอบได้ยังไงนะมาปีนเกียวมันก็ไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหมเกียวแล้วไหมเนี่ยนะเอาเริ่มนั่นนะอัดทำไมครับอยู่ไหมอยู่เดี๋ยวไปอัดเยอะนะครับพังหมดอัดเยอะพอตึงๆพอโอเคใส่ท่อได้ท่อผมก็ท่อกระจายนะอยากจะร้องไห้อยากใส่ท่อเท่ๆแต่ไม่ชอบความเสียงดังต้องใส่ท่อไปนี้แหละ
แคปบ้านนี้เดี๋ยวก็เปลี่ยนกลับเป็นเหมือนเดิมนะไม่ชอบอ่ะวันก่อนนะวันก่อนใส่ผิดครับนี่ไม่เลยใส่ผิดใส่ไม่ดูนะฮะไอ้นี่ไปทับโดนท่อโอ้ดูฮะละลายเลยตั้งหัวมันเดี๋ยวซื้อใหม่ส่วนใครที่ถอดท่อมาไอ้ปากเกินดำๆตรงนี้อย่าไปแงะออกนะครับมันเป็นปากเกินเนอะเอาออกแล้วเสียงลมออกเป็นแป๊บเลยนะโอเคใส่ได้หนักนิดนึงเอ๊ะใส่ไอ้ตัวนี้ต้องขนนอกใส่ผิดยุ่งแผ่นบนไว้ตัวนึงก่อนโอเคแขวนบนแล้วจบอยู่แล้วเออมาใส่ล่างครับแล้วแต่คนถนัดน่าจะใส่ตัวไหนก่อนแต่แขวนบนก็น่าจะง่ายสุดแล้วแหละมันสูงหมอเลยฮะโอเคเห็นไหมเนี่ยเห็นเซนเซอร์ไหมครับเนาะคันเบอร์14ครับซัดเลยพอมันเข้าไปได้หน่อยก็โอเคนะจะได้ยกให้หลวมๆเลยครับค่อยๆเข้าได้ค่อยๆเข้าก่อนครับทั้ง3ตัวครับแล้วอัดเลยคราวนี้จบแม่นปั๊กเดี๋ยวใส่สายเซ็นเซอร์อย่าลืมโอ้เอาไงถ้าท่านไหนถอดเซ็นเซอร์แล้วมันขึ้นเวลาสตาร์ทครั้งแรกแล้วไฟเอนจิ้นโชว์นะเวลาถอดปลั๊กเนี่ยแล้วถ้าเราไปสตาร์ทไม่ต้องไปตกใจนะถ้าไฟเอนจิ้นมันขึ้นอ่ะแล้วก็ขี่ไปครับดับเครื่องสตาร์ทใหม่ทั้งสองสามรอบมันก็หายไปขี่สักพักนึงอ่ะแล้วดับลืมไปเดี๋ยวก็หายครับถ้าเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเครื่องนั้นเราแค่ถอดแล้วเราก็เสียบเข้าไปบางทีมันอาจจะมีเพี้ยนๆบ้างเท่านั้นเองไม่มีอะไรต้องตกใจโอเคเสร็จแล้ววันนี้เดี๋ยวผมดูก่อนข้างบนรั่วมาครับหยดไม่หนอหยดไม่หนอแบบดูครับโอ้หยดครับพี่น้องมาฉีดน้ำก่อนครับอันดับแรกครับถ้าหยดโดนด้วยไม่โดนหรอนะครับต้องหมุนหกล่างๆนะฉีดไปชุ่มๆเลยฮะชุ่มๆเลยฮะเราไม่รู้มันหยดไปตรงไหนบ้างเนาะชุ่มๆเลยฮะเดี๋ยวการสีเราชุ่มๆชุ่มๆชุ่มๆเลยโอเคไหนครับไม่ไหลไปไหนวะนี่ครับอันนี้มาเดี๋ยวช่วยครับกันไว้ก่อนจะได้แล้วแหละเดี๋ยวเราต้องเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเนี่ยมันไม่โฟกัสอ่ะเฮ้ยโฟกัสอะไรที่ให้มาแล้วก็มองไม่เห็นเลยใหม่นี่ฮะถ้าเราปุ่มมันจะมีคำว่าแม็กอยู่นะเดี๋ยวผมจะให้ตรงใต้คำว่าแม็กนิดนึงนะน้ำมันเบรกโอเคเนี่ยสลอยเดี๋ยวผมดูดออกเดี๋ยวลองปั๊มเล่นดูก่อนก็ได้ครั้งแรกจะฟรีๆหน่อยนะร้อนเดาดันไว้ขับมาแล้วครับมาแล้วครับโอเคเลยมาแล้วเคลื่อนตัวช้านิดนึงนะเฮ้ยบ้าปั๊มเทียมครับได้อยู่ช่วงนี้จะฟรีเหมือนเดิมไหมเนี่ยมันมีช่วงฟรีนิดๆนะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ถ้าเบรกอยู่ตรงนี้ก็โอเครับได้ครับก็เดี๋ยวถ้าเบรกอยู่ไม่อยู่ยังไงเดี๋ยวมาสรุปกันคลิปหน้าเนาะโอเคครับวันนี้คงไม่มีอะไรแล้วแหละสงสัยอะไรติดใจอะไรสอบถามได้เนาะเหนื่อยพูดตั้งกี่นาทีเนี่ยนานเหมือนกันแต่นุ๊กเบรกขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยครับก็จะหาอะไรมาทำให้เรื่อยๆเหนื่อยสวยป่ะสวยป่ะไปแล้วครับบ๊ายบายโฟกัสหน่อยดิให้นี่ฮะอย่าลืมตรวจเช็คเข้าเบรกกันด้วยนะโอเคเป็นห่วงครับเป็นห่วงเดี๋ยวเบรกไม่อยู่เหมือนผมนี่วันนี้ขับมาแบบค่อยๆขี่อ่ะเบรกหลังเบรกไม่อยู่ใช้แต่เบรกหน้าต้องเข้าใจอ่ะรถก็แรงต้องค่อยๆขับอ่ะโอเคบ๊ายบายโอเคสวัสดีครับวันนี้เป็นทริคพิเศษเนาะเป็นช่วงพิเศษแล้วกันแถมพอดีผมใช้เจ้าปั๊ม 20A ตัวนี้เนาะมาได้สัก 3-4 วันแต่พอดีไอ้ฝั่งเนี้ยผมเห็นแล้วแหละว่าไอ้ยางตัวนี้ครับโฟกัสหน่อยนี่ฮะยางตัวเนี้ย
อย่างตัวที่ไว้กันน้ำกันฝุ่นนะครับนี่มันมีฉีกขาดนะโอ้ทำไมไม่โฟกัสวะเฮ้ยโฟกัสหน่อยนี่ฮะเฮ้ยนี่ฮะปากมันเบี้ยวนะมันก็เลยทำให้น้ำเข้าไปในนี้ได้นะครับน้ำเข้าไปในนี้ในช่องนี้ครับอันนี้จริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้เนาะนี่โอ้ยโทษทีนะมือเดียวนี่อย่างนี้ไม่โฟกัสล่ะก็โง่จังเลย AFL คืออะไรต้องนี่ฮะวัคซีนจะอยู่อย่างนี้นะตัวดันคราวนี้พอน้ำมันซึมเข้าไปตรงนี้ฮะมันทำให้ลูกยางฝืดมันก็เลยใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพเนาะผมก็เลยรื้อมาดูดีกว่าเพราะผมคิดว่าน้ำน่าจะเข้านะมันฝืดๆวันนี้เลยรื้อมาดูปรากฏว่ามันมีน้ำมันแห้งอยู่จุดนึงนะครับตัวลูกยางลูกที่สองอ่ะมันแห้งมันแห้งครับมือไม่ออกครับต้องสองมือโอเคทำไงดีเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่ออกมาแล้วนี่นะฮะก็ไหนก็ลื้อแล้วก็มาดูกันหน่อยครับว่าดีไหมดูจากวัสดุที่ทำมาดีอยู่นะครับใช้ได้เลยไม่ขี้เหร่เลยครับเอาตรงๆผมก็ไม่เห็นความต่างกับเบรกศูนย์เท่าไหร่นะเบรกศูนย์จะเป็นอีกแบบเนาะอันนี้ปั๊มใหญ่มากครับผมเช็คจากเว็บจีนแล้วส่วนใหญ่ที่ก๊อปมาก็จะเป็น19นะเป็นปั๊มเบอร์19ซะส่วนใหญ่ก็อันนี้ก็น่าจะใช่ครับยางก็ค่อนข้างหนาแล้วก็ดูแข็งมันก็โอเคนะมันไม่ได้แข็งอย่างนั้นดูแข็งแรงอะครับยางอะมันก็นุ่มนะก็โอเคอยู่มียางดัน2ตัวนะก็น่าจะโอเคแหละก็ไม่มีอะไรมากครับให้ดูอุปกรณ์ภายในเนาะก็มีแค่นี้ครับวัสดุเนี่ยแค่นี้เลยผมเชื่อได้ว่าปั๊มแท้ก็มีอยู่แค่นี้แหละมีอยู่แค่นี้แหละเนี่ยเป็นปั๊มเบรกแล้วอุปกรณ์วัสดุภายในมีแค่นี้นะดูแล้วโอเคอยู่ฝั่งเบรกหน้าโหนุ่มมากครับกำลังดีเลยใช้ได้เลยครับเหลือแต่เบรกหลังที่มันฝืดๆนะมันจะฝืดช่วงแรกแล้วที่เหลือมันก็กำได้ครับแต่ผมไม่พอใจมันผมก็เลยรื้อดูเลยว่ามันเป็นอะไรวะแต่ผมเดาว่าน้ำน่าจะเข้านะโอเคงั้นก็ไม่มีอะไรนะครับแค่นี้มีสปริงตัวเดี๋ยวผมอาจจะยืดสปริงอีกนิดนึงมันคือมันตอนมันคลายกลับมันไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่ยืดสปริงซะหน่อยให้มันแข็งๆหน่อยโอเคไว้เจอกันครับทริปนี้ก็เป็นทริปเล็กๆเดี๋ยวเอาไปแปะไว้ในคลิปไหนสักคลิปนึงเนาะโอเคครับบ๊ายบาย